อายุ38นะคะถ้าอยู่ในวงการอื่นๆที่เคยทำธุรกิจมาก็จะไม่มีใครบอกว่าอายุน้อยนะคะแต่พอมาเป็นการเมืองปุ๊บก็คือจะบอกว่าอายุน้อยไปแต่จริงๆดิฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องคนรุ่นใหม่ก็ได้แต่จริงๆคนที่อายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าเราเปิดโอกาสให้เขาทำงานในทุกๆตำแหน่งทุกๆวงการคิดว่าก็จะได้มี energy มีไอเดียใหม่ๆเข้ามานะคะพร้อมกับมีคนรุ่นก่อนที่จะสามารถซัพพอร์ตเป็นที่ปรึกษาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ประเทศไทยค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ตอนนี้เราก็เห็นได้ชัดแล้วล่ะว่าทุกวงการก็มีคนทุกอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะพรุ่งนี้เนี่ยดิฉันจะต้องเดินทางไปประเทศลาวนะคะเพื่อไปประชุมอาเซียนในปีของปีนี้นะคะแล้วก็มีนโยบายต่างๆที่จะไปบอกเขาว่าเราทำอะไรอยู่แล้วเราอยากทำอะไรร่วมกับอาเซียนเมื่ออาเซียนมารวมตัวกันแล้วสามารถหา common strategy ร่วมกันได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันของระหว่างประเทศค่ะก็ GDP ของอาเซียนตอนนี้เนี่ยอาเซียนเรามี10ประเทศพอรวมตัวกันเนี่ยมีมูลค่าถึง 3.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือ119ล้านล้านบาทไทยนะคะแล้วก็จะมีแนวโน้มขยายตัวอีกปีละ 4-5% ในทุกๆปีต่อเนื่องไปจากนี้ค่ะในเวลานี้ค่ะเราก็อยากจะปลดล็อกศักยภาพของอาเซียนมีความร่วมมือกันเกิดมากขึ้นให้สอดคล้องทั้งภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเกณฑ์ของการค้าการลงทุนการเสียภาษีระหว่างประเทศการทำธุรกิจร่วมกันในแต่ละประเทศนะคะก็เราอยากจะสร้างเพอร์เซพชันที่ว่าถ้าลงทุนในประเทศไทยเราลงทุนกับคน66ล้านคนแต่มันจะเกิดมูดยังไงให้ลงทุนในประเทศไทยนี่แหละแต่รู้สึกเหมือนได้ลงทุนทั้งอาเซียนนั่นก็คือ670ล้านคนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องการจะเป็นจุดขายแล้วก็เป็นแรงดึงดูดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมากำหนดในเรื่องของการค้าขายแล้วก็กำหนดในเรื่องของภาษีการลงทุนการต่อเนื่องซึ่งกันและกันทั้งภูมิภาคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะนำเสนอในการคุยกันต่อเพื่อเกิดภาพรวมค่ะอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความสงบสุขนะคะไม่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า peace and prosperity นะคะข้อนี้เองค่ะเป็นข้อที่ดิฉันได้พูดยืนยันในสปีชในการไป ACD นะคะว่าเราเนี่ยเน้นความสงบสุขเป็น peace นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะส่งเสริม support การลงทุนแล้วก็ความสงบนี้ให้เพื่อนทุกประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็เน้นนักลงทุนค่ะที่มาจากประเทศจีนแล้วก็กระจายตัวการลงทุนในอาเซียนอย่างประเทศจีนเองที่มาลงทุนเนี่ยเขาก็อยากจะเน้นย้ำในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมในเรื่องของรถไฟฟ้ารถที่ใช้ไฟฟ้า EV นะคะแล้วก็การผลิตโซลาร์เซลล์แล้วก็อย่างมาเลอินโดเองเนี่ยก็รวมไปถึงการตั้งกองทุนต่างๆในสิงคโปร์สิ่งพวกนี้ค่ะที่เขากำลังทำเกิดขึ้นในแต่ละประเทศเราก็อยากให้แต่ละประเทศลดความลดกฎหมายหรือลดความยุ่งยากระหว่างกันเพื่อให้เกิดการลงทุนเพื่อให้ชวนคนทั่วโลกมาลงทุนได้ง่ายขึ้นค่ะประเด็นที่3นะคะก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการขนส่งการเชื่อมโยงในเรื่องของคมนาคมค่ะอันนี้ก็จะทำให้ยกระดับศักยภาพของอาเซียนได้อย่างมากนะคะเพราะว่าในอนาคตเองเนี่ยอาเซียนต้องเชื่อมระบบขนส่งซึ่งกันและกันเพราะว่าจะได้อยู่ในแผ่นพื้นที่แผนที่ของเอเชียนะคะแล้วก็เชื่อมต่อจีนเวียดนามกัมพูชาลาวนะคะไทยเองแล้วก็เมียนมาเพื่อที่จะได้เกิดการค้าที่เป็นกลุ่มแล้วก็เอื้อซึ่งกันและกันค่ะอย่างของเราเองเราก็เน้นในสินค้าการเกษตรนะคะถ้าเรามีตัวเชื่อมต่อพวกนี้การประหยัดเวลาการส่งสินค้าก็จะช่วยได้มากก็จะทำให้ของเราส่งออกได้ดียิ่งขึ้นอีกค่ะแล้วก็จะมีการต้องคุยกันในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของคมนาคมร่วมกันทั้งหมดเป็นภาพใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะรถไฟความเร็วสูงนะคะแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาพวกท่าเรือต่างๆด้วยในการรับของส่งของอันนี้ก็ต้องพัฒนาร่วมกันแล้วก็ลดในเรื่องกฎมากมายระหว่างกันนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะรัฐบาลก็กำลังดำเนินงานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่รถไฟความเร็วสูงการที่จะเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคแล้วก็แลนด์บริดจ์แล้วก็ที่จะเป็นศูนย์กลางของการขนส่งต่อไปค่ะอีกเรื่องนึงเลยเนี่ย
ที่ไปประชุม ACD ที่เขาชอบแล้วก็คาดหวังนะคะก็คือเรื่องของ food security เพราะว่าทุกๆที่เนี่ยที่มีความขัดแย้งหรือมีปัญหาภายในกันเองเนี่ยเขาก็ต้องการมี food security ที่ใดที่หนึ่งไว้เราก็ได้คุยกับเขาค่ะพูดว่าถ้าสมมติเราสามารถมีเก็บคลังอาหารไว้ให้ได้เนี่ยเมื่อยามที่จำเป็นหรือยามที่เขาต้องการเนี่ยเราสามารถส่งอาหารเขาได้ทันทีเขาก็มั่นใจแล้วว่าอาหารจุดเนี้ยปลอดภัยและสามารถ deliver กับเขาได้เลยถึงภายใน 2-3 วันว่าไปแต่ว่าเราต้องคุยว่าเราจะใช้ AI ในการจัดการได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเอาไปพัฒนาต่อประเด็นที่4นะคะเป็นประเด็นที่ทั่วโลกเจออยู่แล้วไม่ใช่แค่ตรงอาเซียนนะคะนั่นก็คือปัญหาจากสิ่งแวดล้อมค่ะก็มีเรื่องภาวะฝุ่นมากมายเป็นก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ภาวะตอนนี้เขาไม่เรียกโรคร้อนนะคะเรียกโรคเดือดนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าน้ำท่วมนะคะอย่างของเมืองไทยเองก็ท่วมเยอะกว่าทุกปีนะคะแล้วในเรื่องท่วมไม่พอยังมีปัญหาของโคลนของอะไรที่เชียงรายที่ดิฉันได้ไปเห็นกับตาเลยนะคะก็รู้สึกเลยว่าจริงอย่างเราเองเนี่ยเราคิดสภาพถ้าบ้านของเราอะถูกเคลือบโดยโคลนทั้งหมดโหมันเป็นอะไรที่เศร้าใจนะคะแล้วก็พอพยากรณ์อากาศหรืออะไรได้ดูระยะยาวมาเนี่ยก็บอกว่าในปีต่อไปก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้อีกนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งของรัฐบาลว่าเราจะเตรียมพร้อมให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่รับมือยังไงในปัญหาของสภาวะโลกเดือดเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงไปและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์อีกโจทย์หนึ่งเช่นกันว่าเราจะป้องกันได้แค่ไหนและเยียวยาอย่างไรเพราะว่าจริงๆปัญหาพวกนี้ต้องใช้เวลาการแก้ไขหลายปีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจะสร้างเขื่อนไหมจะสร้างอะไรไหมแบเรียร์กั้นแค่ไหนการซ่อมแซมเนี่ยไม่นานแต่การสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ที่จริงจังโครงสร้างต้องมีการศึกษามีอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราต้องมีแผน A B C D เพื่อจะเยียวยาเพื่อจะรักษาแล้วก็รอเวลาในการสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศของเราด้วยค่ะสุดท้ายค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าอาเซียนที่จะประชุมเนี่ยค่ะทั้งหมดที่พูดมามันก็จะลิงก์กับคอนเซ็ปต์ของอาเซียนในปีนี้ก็คืออาเซียน Connectivity 2025นะคะสั้นๆค่ะมีแค่3ทางก็คือเรื่องแรกเนี่ยคือการเชื่อมโยงทางกายภาพนั่นคือการขนส่งอย่างที่พูดไปแล้วอย่างที่2ด้านกฎระเบียบค่ะลดเรื่องกฎลงทำให้การติดต่อกันง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบแล้วก็มาตรฐานให้สอดคล้องกันทั้งภูมิภาคค่ะเรื่องที่3ค่ะการเชื่อมโยงกับประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะทำให้ข้อปิดกั้นต่างๆมันง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะการอยู่ร่วมกันโดยสามัคคีนะคะทำให้มีพลังกว่าการต่างคนต่างทำค่ะหรือที่พูดกันว่า ASEAN together is much more than the sum of its parts ค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะ